ครับครูเอฟครับคลิปนี้จะมาสอนการฝึกแตะดินเกาหลีลงบนกระดาษนะฮะในรูปร่างต่างๆนะครับที่ต้องใช้ก็คือดินเกาหลีหลายๆสีนะที่นี้ครูเอฟเตรียมมา8สีนะครับฮะเลื่อนออกไปครับจากนั้นก็วาดรูปแบบหัดของเราขึ้นมาเองนะฮะก็อาจจะผู้ปกครองวาดให้น้องๆฝึกนะฮะหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มฝึกปั้นก็วาดเองได้นะครับก็เป็นการฝึกควบคุมเนื้อดินเกาหลีนะเป็นการรู้จักทำความคุ้นเคยกับดินได้นะครับสำหรับวงกลมนี่ครับเราเคยทำมาแล้วนะก็จะง่ายหน่อยพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะครับครับต่อไปสามเหลี่ยมฮะต่อไปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับต่อไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สีเขียวตามชอบเลยนะครับไม่ต้องเรียงลำดับสีตามครูเอฟนะครับเอาที่ชอบเลยแขกต่อไปวงรีนะครับรูปดาวนะครับมันจะเป็นรูปที่ยากที่สุดนะฮะเพราะว่ามันจะมีขาเล็กๆออกไปค่อยๆเลี้ยงเนื้อดินดีๆนะครับสังเกตนิ้วมือของครูเอฟนะฮะก็จะใช้การแตะเลื่อนแตะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เราฝึกทำแบบฝึกหัดนี้เราก็จะเข้าใจนะครับการลงน้ำหนักมือนะครับเวลาที่เราปั้นดินชนิดนี้มันต้องกดประมาณไหนดินมันถึงจะเกิดการ เปลี่ยนรูปร่างนะครับเปลี่ยนความหนาของเนื้อดินนะครับโอเคต่อไปใช้สีขาวนะครับแผ่นเหลี่ยมสุดท้ายนะหยดน้ำเรียบร้อยแล้วครับ